วัสดีจ้าเนาะจ้ะวันนี้ปลิ้นกับสิมาเฮ็ดลูกชิ้นเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดลูกชิ้นหมูจ้ะลูกชิ้นหมูจ้ะอันนี้ก็คือเนื้อหมูเนาะจ้ะเนาะเนื้อหมูโลนึงจ้ะแล้วก็พวกกันใส่เครื่องผสมพร้อมเดี๋ยวปลิ้นสิบอกกันอยู่ไหนเขียนไว้บอกเลยจ้ะนี่ปลิ้นกับใส่เนาะจ้ะเนาะใส่ลงไปเลยจ้ะหมูนี่ก็ต้องเอาไปเห็นมันนั่นก็นอกจากเราก็ใส่นี่นี่สูตรของปลิ้นเองจ้ะสามก้อนจ้ะเนาะจ้ะแล้วก็ลงไปจ้ะจะต้องแกเฮ็ดเองนะจ้ะเนาะน้องเบิ้งนะจ้ะเนาะดีกว่าเรียบร้อยแล้วจ้ะเขาใส่ปั่นเลยเนาะจ้ะเนาะปลิ้นก็สิปั่นไปจ้ะปั่นไปประมาณ15นาทีก่อนเนาะจ้ะเนาะปั่นจะหลังจากที่ปั่นได้20นาทีเนาะจ้ะ15 20นาทีเนาะจ้ะก็เป็นแบบนี้จ้ะเดี๋ยวปลิ้นสิเอาให้เบิ่งด้วยจ้ะเด้อเนาะจ้ะเนาะปั่นออกมาแล้วจ้ะปั่นออกนี่จ้ะเดี๋ยวมันเข้าเนี่ยเนี่ยเดียวกันจ้ะเดี๋ยวมันเข้ากันปั่น15 20นาทีจ้ะนี่20นาทีนอกจากเนาะนี่แหละเดี๋ยวปลิ้นกับเสียวตอนหลังจากนี้ก็เดี๋ยวไปแซ่ช่องฟิตไว้อีก40 45นาทีนอกจากนั้นค่อยเอามาปั่นได้จ้ะเนาะเดี๋ยวก็ไปเบิ่งกันนอกจากนั้นเบิ่งปลิ้นกับเป็นใช้นะช่องฟิตกันเด้อจ้ะ40 45นาทีจ้ะลองค่อยมาเบิ่งต่อไปการปั่นจ้ะนี่จ้ะนอกจากนั้นปลิ้นนั้นเอาไปแช่ไว้จ้ะในช่องฟิต40 45นาทีจ้ะแล้วก็อันนี้ก็คือออกมาเป็นอย่างซี่เนาะจ้ะเนาะจ้ะเดี๋ยวปลิ้นสิมาปั่นเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งเลยเนาะจ้ะว่าปลิ้นปั่นเนาะจ้ะเนาะไปดูกันเลยจ้าเห็นบ่จ้ะเนี่ยเนาะปลิ้นกำลังปั่นเนาะจ้ะไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะแต่ลูกน้อยลูกใหญ่จะเฮาสิปั่นนะจ๊ะเฮามักลูกใหญ่เฮาก็ปั่นปั่นลูกมักลูกน้อยเฮาก็ปั่นลูกน้อยจ้ะปั่นไปอ่ะปั่นไปเรื่อยๆ
เรื่อยๆนะลูกใหญ่ลูกน้อยก็ปังไปต้องไปอีก15นาทีจ้ะต้องไปอีก15นาทีพอให้มันสุกจ้ะสุกแล้วเขาค่อยเอาไปคนมันน่าจะน่าให้มันสุกแล้วเขาก็ค่อยเอาไปนอกน้ำจ้ะใส่น้ำใส่น้ำแข็งน่าจะน่าให้มันเย็นๆได้มันเด้งๆจ้ะแต่ว่าสูตรของปลิ้นนี่แบบปลิ้นเทศเองนี่ปลิ้นบดเออเอาน้ำในก๊อกแบบเย็นๆเลยนะจ๊ะปลิ้นมันมีน้ำมันมีน้ำแข็งมันนี่จ๊ะเลยแบบเอาน็อกลงในน้ำเย็นๆเนาะจ๊ะเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันเนาะจ๊ะเนาะว่ามันสิเป็นจังได๋ลูกชิ้นปลิ้นน่ะเนาะจ๊ะเนาะต้มไปจ้ะต้มไปอีก15นาทีจ้ะให้มันสุกนะจ้ะลูกชิ้นหมูเนาะจ้ะเนาะนะลูกชิ้นหมูล้วนๆจ้ะหมูล้วนๆลิ้นเอาแบบที่เขาบดแล้วจ้ะเขาไม่ได้มาฝากกับเอาเองซื้อมาจากกันร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ปลิ้นเฮ็ดงานนั่นแหละจ้ะปลิ้นทำงานนั่นเอาเพิ่นบดไว้แล้วจ้ะโหลนึงจ้ะโหลนึงเนี่ยเบิ่งไปจ้ะตุ้มสุกแล้วเรื่อยๆจ้ะจ้ะเดี๋ยวเรามาเบิ่งกันเนาะจ้ะเนาะอันนี้สุกแล้วจ้ะเดี๋ยวตักออกมันนอกน้ำเลยนะจ๊ะนะนอกเดี๋ยวปลิ้นตักออกได้จ๊ะเด้อมันนอกจ๊ะตักออกนอกน้ำเนาะจ๊ะนะนอกน้ำน้ำเย็นๆจ๊ะปลิ้นบนนี้น้ำเหมือนน้ำแข็งจ๊ะเป็นมันนอกน้ำเย็นเนาะจ๊ะเนาะจ๊ะน้ำเย็นๆนะจ๊ะนอกน้ำเย็นจ๊ะเด้งเด้งเด้งนะจ๊ะเนาะนอกน้ำเย็นถ้าพวกนี้น้ำแข็งเก่าน้ำมันน้ำไม่ก๊อกน้ำเย็นๆจ๊ะมีเย็นอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนะตามไอ้ก๊อกเดี๋ยวก็หลังจากนี่มันอันนั้นเราก็ตักเลยจ้ะเอาขึ้นน้ำเลยจ้ะมันอันนั้นเราก็ตักน้ำมันเด็ดนะจ๊ะนะพี่จ๋าโลนึงนะจ๊ะเนี่ยโลนึงจ๊ะหมูหนึ่งเนื้อ1กิโลจ๊ะ
วิจ้ะออกมาเป็นสีน้ำชนะเดี๋ยวมาเบิ่งแล้วจ้ะเนาะออกมาแล้วจ้านี่เนาะจ้ะเนาะเสร็จแล้วเป็นยังสิล่ะจ้ะเนาะแต่วันปลิ้นสิมานอันปากให้เบิ่งแล้วจ้ะเด้อเห็นว่าจะเนี่ยนี่ก็คือลูกชิ้นจ้ะชิ้นเด้งๆนะจ้ะเนาะเสร็จแล้วจ้าเป็นยังสี่จ้ะเนาะเดี๋ยวสิเฮ็ดให้อีกอันหนึ่งจ้ะอันนี้จ้ะออกมาเป็นอย่างนี้จ้ะเด้งดีดีจ้ะเนาะจ้ะแค่นี้แล้วเนาะจ้ะเนาะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดเป็นกำลังใจให้ปลินเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมเนาะจ้ะเนาะบายบาย